แม่ขลาชอบรับเติมเกนจินนิมแพ็กราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันทุกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันร้านเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาวุธที่อยู่ในตู้ที่กำลังจะเข้านะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับตอนนี้มีราเมนคลาช็อปเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับถ้าใครอยากจะได้รับส่วนลดเนี่ยคุณสามารถแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องผมนะครับแล้วก็ส่งให้กับราเมนคลาช็อปไปเลยในแชท Facebook นะครับคุณจะได้รับส่วนลด50บาทสำหรับการซื้อเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คเท่านั้นนะครับโอเคมาพูดเรื่องของตัวอาวุธกันนะครับตอนนี้อาวุธ5ดาวที่กำลังจะเข้ามานะครับจะเป็น Skyward Harp เป็นธนูนะครับแล้วก็เป็น Lost Player เป็นหนังสือนะครับส่วนอาวุธ4ดาวเนี่ยจะมีอาวุธชิ้นใหม่1ชิ้นนะครับก็คือตัว Aurel Hunter นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอาวุธสายที่รีชาร์จทั้งหมดเลยนะครับก็คือ Faunus Codex Faunus Sword Faunus Lance แล้วก็เป็นอาวุธ Reskill ก็คือ Sacrificial Great Sword นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพูดที่อาวุธ5ดาวกันก่อนเลยครับสำหรับอาวุธ5ดาวที่กำลังจะเข้ามาก็จะเป็น Lost Player to Sacred Winds นะครับตัวอาวุธชิ้นนี้เนี่ยข้อดีคือคุณได้ Sub Stat เป็น Crit Rate นะครับแล้วก็ได้ตัว Base Attack มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของ Movement Speed 10% นะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มเติม Damage จากตัว Perk เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับโดยคุณจะได้เป็น Elemental Damage ก็คือบวก Damage ประเภทช่องแก้วนะเพราะว่าตัวละครสายเวทมนต์ที่ใช้หนังสือเนี่ยทุกตัวโจมตีเป็นธาตุอยู่แล้วนะครับคุณจะได้เพิ่มเติม 8%ครับทุกๆ4วินาทีมาถึงคุณได้4เลยโดยสูงสุดคือ4 stack ครับหมายความว่าคุณจะได้ potential สูงสุดก็ต่อเมื่อตัวละครคุณนะครับอยู่ในฟิลมาแล้ว12วินาทีครับโดยวินาทีที่13เนี่ยคุณจะได้บัฟครบทั้ง4 stack ก็คือ32วินาทีแต่นั่นหมายความว่าคุณต้องเล่นตัวละครตัวเดียวเลยนะครับเพราะถ้าคุณสลับตัวละครเมื่อไหร่เนี่ยฟ้าตรงนี้จะหายไปเลยครับมันเลยทำให้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณสลับโรเทชันไปเล่นตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันให้เบเนฟิตหรือว่าให้ผลประโยชน์สูงสุดมากกว่าการที่คุณจะเล่นตัวละครตัวเดียวโดยที่ไม่สลับอะไรเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของ movement speed เนี่ยก็ช่วยได้ดีโดยเฉพาะตัวละครอย่างคลีที่ว่าขาสั้นและก็วิ่งช้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแอตแทกสูงสุดที่คุณได้ก่อนครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยคุณจะได้แอตแทกถึงที่608นะครับแล้วก็ได้ crit rate ที่ 33.1 นะครับแล้วก็ตัวเพิร์กของมันเนี่ยพอคุณ refine ไปนะครับคุณจะได้ movement speed เท่าเดิมเลยครับแต่ว่าคุณจะได้ตัว elemental bonus เนี่ยเพิ่มขึ้นครับโดยจะเพิ่มขึ้น refine ละ 2% นะครับแล้วก็ stack สูงสุดที่คุณจะได้เนี่ยจากเดิมจะเป็น8กลายเป็น 16% ต่อ stack นะครับก็มันก็โอเคเลยครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละเงื่อนไขคือคุณต้องเล่นตัวละครตัวนั้นแค่ตัวเดียวเพราะว่าการสลับตัวเนี่ยคุณจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับหรือทันทีที่คุณสลับตัวละครหรือว่าคุณตายนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่อง stack มันเลยไม่ได้อยู่กับคุณแบบจีรังยั่งยืนผมเลยไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าถามว่าเป็นอาวุธที่ดีไหมดีครับคุณได้ base attack สูงขึ้นคุณได้ sub stat เป็น key rate แล้วก็อยากให้คุณมองว่าคุณได้ตัวโบนัสช่องแก้วเนี่ยประมาณอยู่ที่ 8-16% ก็แล้วกันเฉลี่ยแล้วกันถือว่าคุณได้อยู่ประมาณ 12% เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณอยู่ไม่เกิน 8-9 วินาทีแหละครับคุณก็สลับตัวละครแล้วเนาะอาวุธ5ดาวชิ้นต่อไปครับคือ Skyward Harp ครับ Skyward Harp เนี่ยเป็นธนูที่ดีมากๆสำหรับชายนะปัจจุบันนะครับเหตุผลเพราะว่าคุณจะโจมตีแบบปกติก็แรงแล้วก็จะโจมตีชาร์จแบบชาร์จอ่ะนะก็แรงจะชาร์จยิงก็แรงเพราะว่าคุณได้ Critical Damage มาเลย 20% ครับแล้วก็ตัวธนูเนี่ยจะมี Base Attack ที่สูงมากคือ674นะครับแล้วก็คุณจะได้ Crit Rate ที่ 22.1% นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะมี Damage เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็น Damage กายภาพนะครับ Damage ตัวนี้เนี่ยที่ Refinement Level 1นะมันจะอยู่ที่ 125% เป็น Physical Attack Damage นะครับคือมันเป็น Damage กายภาพมาแหละโดยมันจะบวกได้จากการที่คุณไปใส่พวก Blast Stain อะไรแบบเนี้ยหมายความว่าธนูชิ้นนี้เนี่ยคุณเอาไปเล่นกับพวกฟิตใส่กายภาพก็ได้นะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจเพิ่มมาทุกๆ4วินาทีเป็น 125% นะครับแล้วก็เวลาคุณ Refine ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้ Critical Damage เพิ่มนะครับโอกาสที่จะติดไอ้ดาเมจเพิ่มเติมของตัววุฒเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวคูลดาวน์ของมันเนี่ยโคตรจะสั้นลงด้วยนะครับแต่ถ้าถามผมว่าจำเป็นต้องรีไฟน์ไหมผมมองว่าไม่จำเป็นนะครับด้วยความที่ธนูมันเนี่ยเอาไปอยู่กับตัวละครอะไรก็ดีทั้งนั้นที่เป็นตัวธนูแล้วก็เป็นตัวดาเมจนะครับผมเลยมองว่ามันควรจะเป็นธนูที่มีไว้หลายๆอันมากกว่าการไปขัดนะครับเพราะว่าซับสแตทที่เป็นครีบวกกับมันให้ครีดาเมจแล้วก็มีดาเมจเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยต่อให้มันไม่มีดาเมจเพิ่มเติมจากตัววุฒิพิเศษมาเลยเนี่ยผมมองว่าการที่มีตัวเพิร์กเป็นครีดาเมจ 20% แล้วก็มีครีเลมา 22 เนี่ยมันทำให้คุณใส่อาร์ติแฟกต์ค่อนข้างง่ายมากนะครับคุณจะไปใช้กับการยูไปใช้กับฟิตไปใช้กับชาย
ได้หมดเลยนะครับตัวธนูที่เป็นดาเมจนะณปัจจุบันนะครับผมเลยมองว่าเออมันโอเคมากๆแล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องไปวุ่นวายหาธนูอื่นแล้วนะคือมันอาจจะไม่สุดเท่าอาร์มอสโมถ้าคุณใช้การอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ชายอาร์มอสโมเนี่ยก็จะแรงกว่ากันหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องของเพิร์กการโจมตีอะไรแบบเนี้ยเวลาคุณนอร์มอลแอทแทกนะแต่โดยรวมมันเนี่ย Skyward Heart มันใช้กับตัวไหนก็ได้สายไหนก็ได้ครับแม้แต่ถ้าคุณชอบเล่น Amber เนี่ย Amber ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับตัวธนู Skyward Heart นะชิ้นต่อไปครับคือธนูใหม่หรือธนู Aure Hunter นะครับซึ่งเป็นธนูที่ผมมองว่าดีมากๆกับการเอาไปใส่ให้กับซับ DPS ที่เป็นตัวประเภทธนูนะครับก็ณปัจจุบันนะที่ผมมองก็จะมีชายที่เป็นซับ DPS ก็เวิร์คนะครับแล้วก็จะมีลืมชื่อมีคันยูนะครับแล้วก็ที่เวิร์กมากๆเลยคือฟิชนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเนาะตัวธนูนี้เนี่ยตอนนี้มันคอนเฟิร์มนะครับว่ามันตรงตามในเว็บพันนี่เนาะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉะนั้นใช้ดาเบสตรงนี้ได้เลยนะครับตัวธนูชิ้นนี้เนี่ยซับแสตเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์ครับส่วนเบสแอทแทคเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับได้มาที่ขอกิ้งดูแป๊บ565นะครับถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ได้แท็กเปอร์เซ็นต์ 27.6 ซึ่งดีครับคุณอยากได้เบสแอทแท็กมากกว่าการที่คุณจะมาได้ตัวซับแสตเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคุณไปหาเอาได้นะเพราะมันเป็นแอทแท็กนะครับทีนี้ครับตัวเพิร์กที่มันดีมากๆคืออธิบายเลยนะอาจจะลงดีเทลนิดนึงนะครับคุณจะได้ดาเมจเพิ่มเติม 2% โดยดาเมจอินครีสตรงนี้เนี่ยนับเป็นโบนัสช่องแก้วสมมุติว่าคุณใช้ฟิชนะครับไอ้ DMG โบนัสตรงนี้เนี่ยก็จะนับเป็นทั้งฟิสิคอลแล้วก็อิเล็กโทรดาเมจเลยนะครับถ้าในกรณีที่เป็นนกเนี่ยก็จะได้ผลเป็นอิเล็กโทรดาเมจโบนัสนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 2% ครับต่อ1 stack นะครับโดยมันสามารถสะสมสูงสุดได้ที่10 stack เขาไม่ได้เขียน stack ไว้นะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังตรงนี้ละกันคือเขาบอกว่าดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 2% นะครับทุกวินาทีนะครับแล้วก็แม็กซ์มันคือ20ก็คือ10 stack นั่นแหละเนาะแต่เงื่อนไขมันคือตัวละครของคุณเนี่ยจะต้องไม่ได้อยู่ในฟิลครับคุณถึงจะได้ไอตัว stack โบนัสตรงนี้ครับแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่ตัวละครของคุณโผล่เข้ามาอยู่ในฟิลเกิน4วินาที stack มันจะลดไป 4% หมายความว่าคุณจะเสีย2 stack ถ้าเกิดเข้าวินาทีที่5ครับเนาะทีนี้ข้อดีคือพออยู่ในเกมหรือในดันเจี้ยนที่เป็นระยะยาวอะครับมันค่อนข้างการันตีว่าถ้าคุณใช้ฟิชแค่มากด E อย่างเดียวเนี่ยยังไงคุณได้สแต็กเต็มแน่นอนครับเมื่อเวลาผ่านไปสัก14วิอะไรแบบนี้เผื่อคุณโรเทชันตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใส่กับพวก DPS หลักเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวสแต็กมันจะหายไปครับถ้าเกิดคุณอยู่ในฟิลเกิน4วินาทีเนาะแต่ว่าการยูซับ DPS เนี่ยมันก็ใช้ได้คุณก็จะได้ 20% เหมือนกันซึ่งตัวนี้มันดีกว่าตัวธนูคราฟซึ่งก็คือโปรโตไทป์เนาะเดี๋ยวผมแปะรูปไว้ให้ละกันเพราะว่าธนูตัวนั้นเนี่ยคุณได้เป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณยิงโดนหัวมอนเตอร์เนี่ยคุณก็ได้เป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์นี่ครับแต่ว่าธนูชิ้นนี้เนี่ยมันได้เป็นโบนัสช่องแก้วครับซึ่งจะได้ที่ 20% สูงสุดนะครับมันดีแล้วก็พอคุณรีไฟเมนต์ขึ้นไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมคือจากเดิมเนี่ย 20% มันจะกลายเป็น 40% นะครับพวกนี้มันคูณ2นะครับแล้วก็เรื่องของการลดก็เหมือนกันครับการลดเนี่ยมันก็จะลดคูณ2เหมือนกันจากลด4ก็กลายเป็นลด8นะครับตัวมันจะเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณเนี่ยสแต็กละ 0.5% นะครับพูดง่ายคือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดสแต็กเต็มนะครับสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาคือคุณจะได้ดาเมจโบนัสช่องแคบเพิ่มมา 5% นะครับต่อการรีฟานเมนต์1ครั้งนะครับผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับสำหรับการเอาไว้ให้ตัวละครเป็นซับ DPS อย่างฟิตกับการยูนะครับแล้วก็ผมการันตีให้เลยนะครับว่าธนูนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้นะครับแล้วก็บิวอาร์ติแฟกต์มาดีแล้วนะครับย้ำนะบิวอาร์ติแฟกต์มาดีแล้วนะมันจะแรงกว่าการที่คุณไปใช้ธนูโปรโตไทป์แน่นอนนะครับแม้ธนูโปรโตไทป์จะยิงโดนหัวมอนสเตอร์แล้วก็ตามนะครับแต่ไม่ได้แอทแทคเปอร์เซ็นต์มาเยอะมากครับซึ่งนาฬิกาคุณใส่แอทแทคเปอร์เซ็นต์กันอยู่แล้วแหละยกเว้นการยูคุณอาจจะใส่เป็นเอลิเมนทัลแมสเซอรี่อะไรแบบนี้แต่ว่ามันเล่นยากเพราะว่าเรื่องของการแปะสถานะไฟในปัจจุบันมันยังไม่ค่อยโอเคนะครับผมไม่แนะนำว่าธนูนี้เนี่ยคือธนูที่แบบอภิมหาโคตระดีเลยนะครับสำหรับการเอาไปให้ตัวซับ DPS ที่เป็นธนูนะครับแต่ชายผมยังมองว่าซิงเลตเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันเนาะซิงเลตเนี่ยยังคงดีกว่าธนูนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าชายเนี่ยสามารถทำเวเปอร์ไลซ์ได้แล้วก็ดาเมจจากเวเปอร์ไลซ์เนี่ยเป็น2เท่านะครับการที่คุณได้ EM เพิ่มมาเนี่ยผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ในคลิปของอูทาวแล้วนะครับว่ามันเพิ่มดาเมจให้คุณได้จัดจ้านขนาดไหนบวกกับมันมีซับเซตที่เป็นการเพิ่มดาเมจของการใช้อัลติด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของการใช้สกิล E ถึงชายคุณจะไม่ได้ E ไปตีเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าดาเมจของการกดอัลติเนี่ยก็จะแรงขึ้นมากๆเพราะมีซับเซตเป็น EM แล้วก็นาฬิกาคุณก็ไปใส่ไว้แท็กเปอร์เซ็นต์ซะแล้วก็คุณยังได้โบนัสช่องแก้เพิ่มเติมจากตัวเพิร์กของธนูนะครับฉะนั้นในกรณีของชายเนี่ยตัวซิงเลตจะแรงกว่านะครับ
เวนตี้ก็สามารถใส่ธนูนี้ได้นะลืมบอกไปถ้าเกิดคุณโฟกัสที่ดาเมจนะครับแต่ว่าผมยังมองว่าเวนตี้เนี่ยใส่ตัวซิงเลียยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวซิงเลียเนี่ยมันให้ EM ซึ่งเวนตี้เวลามันรวบแล้วติดธาตุอื่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันติดสเวิร์ลรัวมากอยู่แล้วครับฉะนั้นผมเลยมองว่าการที่เวนตี้ไปใส่ตัวธนูนั้นเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณได้โบนัสมากกว่าแล้วก็คุณสามารถยืนในฟิลด์ได้นานกว่าด้วยนะครับเลยแนะนำว่าใส่เป็นซิงเลียดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องเปิดหาธนูนี้แต่ว่าถ้าต้องการให้ฟิชได้ทำ DPS แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยผมมองว่าธนูนี้โคตร OP เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่หอกฟาวเนียสแลนด์กันบ้างครับผมมองว่ามันไม่ใช่หอกสำหรับโรซาเลียนะครับเหตุผลเพราะว่า1คุณได้ Energy Recharge เป็น Substat นะครับและ2คือตัวเพิร์กของมันเนี่ยทำให้เวลาคุณติดครีที่ Refinement Rank 5นะครับคุณจะมีโอกาส 100% ก็คือถ้าเกิดติดครีคุณได้เลยก็คือได้ Energy Particle มา6นะครับซึ่งก็ตัวที่อยู่ในฟิลได้เต็มตัวที่อยู่ในฟิลได้ 60% ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นใสนะครับฉะนั้นธาตุอะไรก็ได้เต็มนะครับถ้าเป็นคนเก็บเองเนาะแล้วก็ถ้า refine เต็มเนี่ยมันจะติดได้ทุกๆ6วินาทีนะครับผมมองว่าโรซาเลียไม่ได้ energy thirst ขนาดนั้นนะครับเพราะตัวโรซาเลียเองเนี่ยสามารถ spam skill e ได้บ่อยนะครับถ้าคุณอยากไปดูรายละเอียดแบบมีหน้าต่างอะไรนั่นนี่โน่นเนี่ยก็ไปดูในคลิป preview 1กับ2ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ในตอนจบคลิปแล้วกันเนาะเผื่อคุณอยากจะไปดูนะครับก็จะเป็นแปะ EP 1ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะเรื่องของตู้ตัวละครไว้ให้ด้วยเนาะฉะนั้นตัวหอกเนี่ยผมเลยมองว่าไม่เหมาะกับโรซาเลียเลยไม่จำเป็นเลยสักนิดเดียวนะครับต่อให้คุณเล่นโรซาเลียเป็นซับ DPS ก็ตามนะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้หอกนี้ผมคิดว่าคุณไม่น่ามีปัญหาเรื่อง Energy Recharge ครับและอีกอย่างนึงคือถ้าคุณปลดโรซาเลียไปถึง C4 เนี่ยเวลาคุณกดสกิล E แล้วติดทริคคุณได้ Energy ที่มาเป็นแฟลตอีก5ซึ่งมาเป็นแฟลตนะครับมันเลยไม่เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะแฟลตเนี่ยคุณมี energy เท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ได้แค่5เท่าเดิมนะครับแล้วมันจะทำให้ปัญหาเรื่อง energy ของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงไปอีกนะครับเพราะถ้าบิวมาดีๆกด E แล้วมีคีย์เรทสัก 60-70% เนี่ยนะคุณจะได้แน่นอนอะ energy 5เข้าตัวมาเป็นแฟลตอีกแน่นอนไม่นับตัวออบที่มันจะ particle อ่ะเนาะที่เป็นน้ำแข็งที่จะได้จากการกดสกิล E อ่ะคือมันไม่มีปัญหาเรื่อง energy recharge แน่นอนนะครับฉะนั้นหอกนี้อย่าคิดว่าจะต้องเปิดมาให้โรซาเลียนะครับไม่จำเป็นคุณจะไปใช้หอกถ้าผมแนะนำนะผมเคยพูดไปแล้วในพรีวิวแต่เดี๋ยวพูดให้นิดนึงละกันถ้าเล่นกายภาพนะครับหอกที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับมันจะเป็นหอก Crescent Pike แปะรูปให้ดูนะครับหอกนี้เนี่ยทำให้เวลาคุณโจมตีแล้วเนี่ยคุณได้โบนัสดาเมจมาอีกฮิตนึงนะครับทุกมูฟเซตที่คุณโจมตีจะมีดาเมจเพิ่มมาอีกฮิตนึงขอแค่คุณได้ Elemental Particle หรือ Elemental ออกมานะครับแล้วก็ไอตัวบัฟตรงนี้มันจะอยู่5วินาทีนะครับพอคุณเก็บอันใหม่ได้มาเนี่ยมันก็จะปรับรีเซตเวลาเป็น5วินาทีใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนผมลืมพูดไปพาวเวอร์เน็ตแลนด์เนี่ยดีมากๆกับตัวละครที่เจเนเรตชาร์จให้ตัวเองไม่ได้ดีเท่าไหร่เช่นสมมุติคุณชอบเล่นเซียงหลิงหอกนี้ดีมากนะครับถ้าคุณชอบเล่นจงลี่แล้วคุณมีปัญหาเช่นไม่มีตัวช่วยชาร์จให้แบบเนี้ยจงลี่ก็ใช้หอกนี้ดีมากนะครับโดยคุณจะเห็นว่าจงลี่ผมก็ใช้หอกนี้อยู่ผมจงลี่ไม่ว่าจะตีมอนอะไรก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นโกเลมหรือตัวที่แจกออบเยอะๆนะผมไม่มีปัญหาเรื่องการใช้แอนติไม่ได้เลยครับมีตลอดที่คูลดาวน์มานะครับโดยผมมีแค่ energy recharge จากหอกด้วยไม่ได้มีจากการใส่อาร์ติแฟกต์อื่นๆเลยนะครับบอกเลยว่าหอกนี้กับจงลี่กับเซียงหลิงดีมากๆนะครับฟาวเนียสโคเด็กครับเอาชิ้นนี้เนี่ยผมมองว่าก็ดีมากเหมือนกันนะครับตัวเพิร์กก็จะเหมือนกันกับตัวหอกเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่ว่าตัวฟาวเนียสโคเด็กเนี่ยมันจะไปเหมาะจริงๆกับตัวละครที่ต้องการช่วยรีชาร์จนะครับก็จะมีอย่างพวกบาบาร่าที่ชาร์จให้ตัวเองไม่ได้หรือตัวละครอย่างประเภทลิซ่าที่ชาร์จให้ตัวเองไม่เก่งเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเหมาะมากนะครับคีไม่ต้องใช้นะครับคีไม่ขาดเรื่อง energy recharge เลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็จะมีโมนาถ้าคุณเล่นเป็นซับ DPS เนี่ยแล้วต้องการกดอันติได้ตลอดทุกครั้งที่คูลดาวน์มาเนี่ยฟาวเนียสโคเด็กคือโจทย์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณได้ชาร์จเพิ่มบวกกับเรื่องของโมนาเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ในลิงก์ description แล้วกันผมมีพูดถึงข้อควรรู้ไว้เรื่องของ energy recharge ของโมนาก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาวเนียสโคเด็กมันดีครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าโมนาเป็นตัวละครที่ได้ผลจาก energy recharge แบบดับเบิลดิฟนะครับคือได้ทั้ง energy แล้วก็ตัว energy recharge เนี่ย 20% ของทั้งหมดมันจะกลายเป็น hydro damage bonus ให้คุณด้วยผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะมันอยู่ใน passive talent ยังไงก็ไปดูในคลิปของข้อควรรู้โมนาก็ได้นะครับมันดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครสายเวทที่เอามาเป็นซับ DPS แล้วก็เน้นการกดอันติบ่อยๆเพราะอย่างโมนาเนี่ยกดอันติแล้วมันบัฟดาเมจให้ปาร์ตี้แล้วทั้งตี้ด้วยเป็นระยะเวลาตามที่คุณอัพเลเวลทาเลนต์อันติของคุณมานะครับมันเลยทำให้ฟาวเนียสโคเด็กดีมากแล้วก็เป็นดับเบิลดิฟด้วยนะครับ
ต่อไปฟาโมเนียสซอสครับก็เหมือนกันเลยครับไอตัวดาบนี้เนี่ยณปัจจุบันผมก็ให้ชีชีเป็นคนใช้นะครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าชีชีจะเรียกชาร์จให้ตัวเองไม่ได้นะครับดาบชิ้นนี้เนี่ยข้อดีคือขอแค่มันติดทริมันจะได้ชาร์จแล้วมันจะชาร์จให้ตัวละครอื่นๆในตี้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอาไปให้เบนเน็ตใส่มันก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคคุณอาจจะได้เรื่องแอตแทกน้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันค่อนข้างการันตีว่าคุณมีอติใช้ตลอดเวลาครับนอกจากที่มันให้ energy recharge ที่สูงมากแล้วเนี่ยแล้วมันยังให้เรื่องของการที่สามารถ generate particle ให้คนอื่นๆได้อีกนะครับซึ่ง6เป็น6ใสทุกคนรู้อยู่แล้วมันดีนะครับแต่ก่อนผมเคยใช้ให้เบนเน็ตแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเบนเน็ตผมมันไปอยู่กับครูทาวซึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้แล้วนะครับมันเลยถูกโยกดาบไปนะครับไปใช้เป็นเฟสเซอร์ลิงดีไซน์นะครับเพราะว่ามันไม่ขาดแล้วเพราะว่าตัวครูทาวมันเจเนเรตชาร์จได้ด้วยที่เป็นชาร์จไฟนะครับผมก็เลยย้ายมานะครับผมแล้วก็ตัวเฟสเซอร์ลิงดีไซน์เนี่ยก็มีสลับกันใช้กับจีนหรืออะไรแบบนี้แต่จีนตอนนี้ใช้แบ็กซอร์สอยู่มั้งจำไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับดาบชิ้นนี้เนี่ยผมมองว่าดีนะครับข้อดีคือถ้าคุณเล่นตัวละครที่สกิล E คูดาวสั้นนะครับคุณควรใช้ฟาโวเนียสซอร์สนะครับแต่ถ้าคุณเล่นตัวละครที่สกิล E คูดาวมันยาวคุณควรใช้สกิฟิเชียลซอร์สนะครับแต่จริงฟาโวเนียสซอร์สเนี่ยก็สามารถใช้ทดแทนกับชิงชิวได้นะในกรณีที่คุณไม่มีสกิฟิเชียลนะครับเพราะว่าไอตัวของธนูไอไม่ใช่ธนูไอตัวดาบเล่มนี้เนี่ยคุณได้รีชาร์จเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็เวลาคุณได้ออกเนี่ยคุณได้3ลูกใช่ไหมครับแต่ว่าตัวชิงชิวกด E มันได้4มันต่างแค่ลูกเดียวนะครับมันพอได้อยู่แต่ว่ามันแจน้อยยิ่งคุณนิดนึงเรื่องที่ว่ามันต้องติดครีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันใช้แทนกันได้นะครับไม่ได้แยกแค่พูดในเงื่อนไขว่าไอ้ดาบฟาวเนียเนี่ยมันดีกว่าดาบฟรีสกิลในกรณีที่ตัวละครคุณเนี่ยเป็นตัวละครที่กดสกิล E แล้วคูดาวมันสั้นอยู่แล้วนะครับแต่คุณต้องมีคริติคอลให้มันนิดนึงนะต่อไปครับคือตัวดาบใหญ่อย่าง Sacrificial Great Sword นะครับดาบตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมัน Reset Skill ได้นะครับก็จะมีตัวละครที่น่าใช้จริงๆผมพูดถึงอาวุธประเภทตระกูลพวกนี้ไปเยอะมากแล้วนะก็เดี๋ยวผมคร่าวๆให้แล้วกันนะครับมันจะต้องโดนดาเมจด้วยดาเมจที่นับเป็น Elemental Skill Damage นะครับยกตัวอย่างเช่นชงยุนเนี่ยตอนกด E ใส่มอนโดนมอนนะครับมีโอกาส Reset ได้ครับตอนที่ดาบของชงยุนหมดระยะเวลาแล้วคุณมีทาเลนต์เรื่องของทำให้ดาบมันตกลงมาซ้ำอีกทีนึงเนี่ยและดาเมจไปโดนมอนเนี่ยก็มีโอกาสรีเซ็ตคูลดาวน์เหมือนกันครับแต่ว่าพอคุณกด E แล้วคุณโจมตีธรรมดาเนี่ยการโจมตีธรรมดาที่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งจากชงยุนเนี่ยไม่นับนะครับอย่างโล่ของซินยันนะครับเวลาคุณกด E แล้วใช้เนี่ยถ้ามีมอนสเตอร์เยอะๆจนติดโล่ที่เลเวล3นะครับตัวโล่มันจะสามารถทำดาเมจเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็สามารถรีเซ็ตสกิลคูลดาวน์ได้เหมือนกันครับเงื่อนไขมันคือคุณตัวละครนั้นๆที่ถือดาบเล่มนี้ต้องอยู่ในฟิลนะครับตอนที่มันเกิดดาเมจประเภท Elemental Skill Damage ไม่งั้นมันจะไม่รีเซ็ตนะครับเช่นคุณเอาซินยันกดติดโล่เลเวล3แต่คุณไม่ได้เอาซินยันไว้อยู่ในฟิลคุณไปเล่นตัวอื่นแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่าไงมันก็โดนดาเมจรัวๆเข้าไปนั่นแหละแต่สุดท้ายมันไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวซินยันคุณไม่ได้อยู่ในฟิลนะครับโนเอลก็ใช้ได้ครับด้วยโนเอลก็จะมีดาเมจ2คิดคือคิดนึงคือกด E แล้วก็แทกโดนมอนถูกมั้ยครับส่วนอีกคิดนึงคือตอนที่โล่มันแตกถ้าคุณมีคอนสเลชั่นนะครับไอ้โล่แตกเนี่ยก็นับเป็นElemental Skill Damage เหมือนกันก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับผมเลยมองว่าดาบนี้มันก็โอเคแล้วก็ใช้งานได้ง่ายบวกกับตัวละครดาบใหญ่ที่มันมีคูลดาวน์ของสกิลนานๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวละครดาบเล็กอย่างซอสธรรมดาเนี่ยมันมีตัวละครที่มีคูลดาวน์สั้นมากกว่าคูลดาวน์ยาวนะครับแต่ดาบใหญ่ส่วนใหญ่คูลดาวน์ยาวหมดเลยนะครับก็โอเคมากๆนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนะนำเรื่องของอาวุธนะครับก็อย่างที่บอกเนาะหอกมันไม่ได้เป็นหอกที่เหมาะกับโรซาเลียเลยนะครับแล้วก็ตัวธนูเนี่ยมันเอาไปใช้กับตัวอะไรเลยก็ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนู5ดาวหรือ4ดาวจะเป็นซับดีเพสโหดมากๆนะครับแต่ว่าตัวธนู4ดาวเนี่ยใช้กับ DPS หลักไม่โหดแต่ Skyward Harp ใช้กับ DPS หลักโหดมากๆนะครับเป็นธนูที่ไม่แนะนำให้ขัดแนะนำให้เก็บไว้ใช้หลายๆตัวนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมมีรับช่วยโรงงานบิสให้นะครับก็คุณก็จอยเข้ามาใน Discord ก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใน description นะครับคุณก็กดซี่มุมซ้ายล่างจะมีรูปนี้อยู่นะครับคุณกดแล้วก็เลือกฟิลเตอร์เป็นเลเวลนะครับเลือกแคปเจอร์มาแล้วก็เอามาแปะไว้ใน Discord ในช่องส่งข้อมูลตัวละครโรงงานบิสนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีนึงว่าผมจะลงให้หรือว่าผมจะให้อีกคนนึงลงให้หรือผมจะบอกว่าผมแนะนำคุณเอาดีกว่าเพราะคุณดูแล้วเนี่ยของคุณตัวละครคุณมี potential ในการผ่านเองได้อยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่ลงให้แต่จะเปลี่ยนเป็นการแนะนำแทนช่วยจัดทีมแทนหรือคุณอยากแค่เข้ามาให้แนะนำช่วยจัดทีมให้ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับก็ใครสนใจก็รีบๆมานะครับอย่ามากันประเด้ประดังตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาแล้วก็คุณจะไม่ได้เพชรฟรีจากอาบิสกันน้อยอยากให้ทุกคนได้เพชรกันจนครบนะครับโอเคถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ
ถ้ายังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากทุกคนนะตอนนี้ซับเราก็มาไกลกันจะ3,000แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย